โอกาสพระเถระพระอนุเถระและก็สหธรรมิกทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดทางกิจกรรมของสวนม่วงกรุงเทพในรายการของคิรานธรรมออนไลน์ซึ่งเราจะมาพบกันทุกวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์และแต่จะกำหนดกันในแต่ละเดือนและวันนี้อาทิตย์ที่24มกราคมพุทธศักราช2564ในช่วงเวลาบ่ายสองเป็นเช่นเดิมก็จะได้พบกับรายการคิรานธรรมออนไลน์โดยมีอาตมภาพหรือกระผมพระมหานเรศชินวโรเป็นผู้ดำเนินรายการโดยวันนี้อาตมภาพหรือกระผมไม่ได้มาคนเดียวได้กับอาราธนานิมนต์พระอาจารย์พระวรสธรรมทโรพระอาจารย์ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดยานเวศกวันจังหวัดนครปฐมก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับครับผมครับวันนี้ในช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมาพูดถึงทางด้านของกิจกรรมในส่วนของคิรานธรรมออนไลน์ที่เราได้ทำกันมานั่นก็คือการที่เราได้ไปเยี่ยมไข้เยี่ยมผู้ป่วยตลอดจนให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีความทุกข์มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่พระอาจารย์ครับผมรู้สึกว่าณปัจจุบันนี้ความทุกข์รู้สึกมีมากขึ้นนะครับในสังคมไทยอาจารย์เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับครับผมโดยความทุกข์ในส่วนแรกนะครับเท่าที่ทุกวันนี้นะครับที่เราได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยรู้สึกว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตารอในช่วงเที่ยงวันหรือว่าช่วงประมาณใกล้เที่ยงวันเนี่ยเป็นทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าก็คือจะรอฟังการถ่ายทอดสดจากสบค.ที่ได้ถ่ายทอดสดเกี่ยวกับยอดจำนวนของผู้ที่กำลังติดโควิดผมตั้งหน้าตั้งตารอทุกวันเลยครับอาจารย์ก็คาดคิดว่าทุกท่านอาจจะเป็นเหมือนผมเหมือนกันเพราะทุกวันนี้ในเรื่องของปัญหาของโควิดนะโควิด2019เนี่ยตอนนี้2021แล้วก็ยังมาถึงปัจจุบันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาทางด้านทุกข์ใจอาจารย์มีมุมมองยังไงกับทางด้านโควิดที่ส่งสะท้อนมาทางด้านความทุกข์ในแต่ละวันบ้างไหมครับครับขอโอกาสครับอาจารย์มหานเรศขอบพระคุณนะครับก็คืออาจารย์จะได้ติดตามอัปเดตข่าวสารเรื่องโควิดทุกวันเลยนะครับครับก็คิดว่าก็เป็นช่วงที่ใครหลายๆคนก็คงจะตื่นตัวมากขึ้นกับการที่เราจะระมัดระวังในการป้องกันตนเองจากโรคโควิดระบาดเนี่ยครับแต่บางทีบางครั้งก็ญาติโยมบางคนก็อาจจะปนมากับความทุกข์ใช่ไหมครับพระอาจารย์คืออาจจะชวนญาติโยมมองแบบนี้ครับว่าคือตื่นตัวกับตื่นตูมเนี่ยมันต้องแยกกันนะคือตื่นตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเกิดเราจะแปลงเขาว่าตื่นตัวถ้าเป็นในแง่ของด้านดีเนี่ยผมก็มองว่าการตื่นตัวตลอดเวลาเนี่ยมันคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาคือรู้เท่าทันนะครับคือรู้เท่าทันทั้งภายนอกและภายในคือรู้เท่าทันภายนอกเนี่ยก็คือรู้เท่าทันข่าวสารข้อมูลเหมือนที่พระอาจารย์ทำอะครับการที่เราเสพข่าวแต่เป็นการเสพข่าวเพื่อหาอินโฟเมชันหรือว่าข้อมูลเพื่ออัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาว่าสถานการณ์รอบๆตัวข้างนอกเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่อีกด้านหนึ่งก็คือการตื่นตัวภายในก็คือนอกจากรู้ข่าวสารข้อมูลทางด้านนอกที่มากระทบแล้วเนี่ยการตื่นตัวภายในก็คือการกลับมารู้เท่าทันจิตใจของตนเองนะครับอาจารย์คือรู้ข้อมูลบวกกับมีสติรู้ทันใจตัวเองไปด้วยพอมีสติตื่นตัวเห็นใจตัวเองรู้ทันอารมณ์ตัวเองไปด้วยเนี่ยมันกลายเป็นว่าข้อมูลคอนเทนต์อินฟอร์เมชันที่มันเข้าหูเราเข้าตาเราเนี่ยแต่มันไม่สามารถที่จะกระทบใจอะไรเราได้อืมกลายเป็นว่ามองแบบมองด้วยใจที่วางเฉยผมว่าภาวะเนี่ยเป็นภาวะตื่นตัวที่ควรตื่นตัวแต่ถ้าเกิด
รับข่าวสารข้อมูลจากข้างนอกมากระทบแล้วเนี่ยแต่ไม่ประคับประคองจิตใจตนเองให้อยู่ในภาวะปกติมันจะกลายเป็นตื่นตูมแล้วครับอาจารย์เขาเนี่ยใช่ครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ให้มา2คำในเบื้องต้นนะครับก็คือ1ตื่นตัวตื่นตัวนี่มันจะสามารถรับข่าวรับมือกับข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพแต่อีกกรณีนึงถ้าตื่นตูมนี่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะบางทีอาจจะแปลสารได้เป็นอย่างอื่นเกิดความกลัวเกิดความระแวงที่เกิดขึ้นครับแต่ทีนี้อาจารย์ครับไอ้คำว่าตื่นตัวที่อาจารย์พูดถึงนะครับมันเหมือนว่าเราจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเราก็ให้มีสติหมายถึงว่าตั้งรู้เนื้อรู้ตัวในการรับมือได้แต่ทีเนี้ยบางทีมันรู้ได้แป๊บเดียวครับอาจารย์อย่างผมดูข่าวเนี่ยพอดูศพดูเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็หันหน้าหันหลังเราอยู่ใกล้บริเวณนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมันก็เกิดความตื่นเต้นขึ้นมาได้อีกนะครับผมมีตื่นเต้นด้วยนะอาจารย์ตื่นเต้นไปอีกนะครับกลายเป็นตื่นตูมตื่นเต้นไปอีกแต่ทีนี้เราจะสร้างวิธีการตื่นตัวแบบสั้นๆยังไงดีครับอาจารย์คือผมว่าการตื่นตัวแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยผมว่ายังดีกว่าไม่ตื่นตัวเลยนะพระอาจารย์ครับคือเป็นธรรมดาครับที่บางทีญาติโยมโอเคพยายามจะตั้งสติอะครับครับแต่บางทีบางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะประคับประคองได้ตลอดผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายครับพระอาจารย์ผมว่าไปๆมาๆแล้วมันคล้ายๆกับเวลาเราทำกรรมฐานเลยครับเวลาเรานั่งสมาธิหรือว่าตั้งใจจะเจริญภาวนานะครับเอาจริงๆนะครับเวลาเราตั้งใจที่จะดูลมหายใจเข้าออกหรือว่าตั้งใจที่จะกำหนดอารมณ์กรรมฐานอะไรบางอย่างของแต่ละคนที่ถนัดนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นได้ตลอดหรอกครับครับต่อให้เราพยายามตั้งใจต่อให้เราพยายามที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วจิตเราก็ต้องมันก็คงอยู่ได้แป๊บนึงแล้วมันก็จะไหลออกไปแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของพวกเราที่ยังอยู่ในขั้นที่จะต้องฝึกต้องศึกษานะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะตื่นตัวได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็อาจจะมีตื่นเต้นตื่นตูมบ้างแต่จังหวะแต่ผมจะขอนำเสนอนิดนึงครับว่าตรงจังหวะที่เราขาดสติตรงจังหวะที่เราตื่นเต้นตื่นตูมครับโดยปกติธรรมชาติคนเราเวลาตื่นตูมและตื่นเต้นเนี่ยใจมันจะไปกองอยู่ตรงนั้นหมดเลยคือไหลไปแล้วไหลไปเลยอะฮะครับไหลไปแล้วไหลไปเลยผมก็เลยเชิญชวนว่าอันดับแรกเนี่ยเราเอาไอ้ภาวะตื่นเต้นและตื่นตูมที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้นะก็คือเข้าไปดูภาวะใจที่มันกำลังตื่นเต้นและตื่นตูมเนี่ยแหละครับผมว่ากระบวนการเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสคือเอาภาวะที่เราไม่ปรารถนาเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานซะเลยครับคือเข้าไปดูมันแล้วเข้าไปรู้เท่าทันใจที่มันกำลังเป็นอย่างนั้นอยู่พอภาวะจิตมันเข้าไปดูเข้าไปรู้แล้วปุ๊บเนี่ยผมว่ามันกลับมาตื่นตัวโดยออโตเมติกแล้วนะครับใช่ครับใช่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะครับอาจารย์ผมอยากเสนออย่างนี้นะครับว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ของโควิดที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับในทุกหลายๆส่วนภูมิภาคนี้มันกลายเป็นสถานการณ์ที่บังคับให้เราอยู่กับที่ครับการที่ว่าเราอยู่กับที่เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่พระอาจารย์ได้พูดไปถึงสักครู่ว่าคือทางด้านของกรรมฐานครับแต่ทีนี้ช่องทางในการทำกรรมฐานนั้นเราจะเรียนรู้หรือเราจะปฏิบัติยังไงอยากจะขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการนี้อยู่นะครับทางช่องของกิจกรรมสวนโมกออนไลน์นี้ก็จะมีทางด้านของการฝึกกรรมฐานฝึกกรรมฐานแบบออนไลน์เช่นเดียวกันถ้าเวลานั้นช่วงนั้นว่างเว้นจากงานที่ทำทางด้านของออนไลน์แล้วก็มาลองศึกษาลองหาวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างความตื่นตัวเกิดขึ้นพอความตื่นตัวเกิดขึ้นนั้นมันก็จะทำรู้สึกรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับได้นะครับแต่ทีนี้ด้วยหัวข้อที่ผมขออนุญาตว่าเปิดไปทางด้านของโควิดนะครับโควิดเป็นหัวข้อเหมือนจะหลักแต่ไม่ใช่หลักนะครับอาจารย์วันนี้เราจะมาพูดทางด้านของการบรรเทาทุกข์นะครับการบรรเทาทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่าการที่ชวนญาติโยมมาลองฟังข้อความเห็นหรือว่าข้อหลักพิจารณาต่างๆของข้อคำถามโดยคำถามเหล่านี้นะครับเกิดมาจากการที่ว่าญาติโยมนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจได้มาฝากคำถามไว้ทางด้านของเพจของคีลานธรรมที่ได้แปะลิงก์ไว้ให้กับทางด้านของหน้าจอในช่วงที่เราออนไลน์นี่นะครับโดยมีคำถามที่ได้มาฝากไว้และฝากพระอาจารย์ช่วยกันตอบนะครับซึ่งหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีพระอาจารย์มาช่วยกันตอบหลายท่านนะครับพอมีการตอบเกิดขึ้นก็มีคำถามใหม่เกิดขึ้นและวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีคำถามใหม่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพระอาจารย์วรสมาร่วมกันตอบคำถามที่ญาติโยมได้ฝากไว้นะครับโดยคำถามแรกนะครับเป็นคำถามสั้นๆนะครับพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าคุณโยมเขาอาจจะพิมพ์ข้อความสั้นๆหรือเปล่าแต่เป็นข้อความที่น่าสนใจนะครับโดยมีข้อความที่ว่าอาการทางกายของบิดามีอาการป่วยทางกายของบิดาอาการทางจิตของลูกชายรู้สึกว่าคุณโยมนี้มีปัญหาหมายถึงว่ารู้สึกอึดอัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันมีสถานการณ์ที่เราพอจะประเมินได้ว่าเหมือนคุณโยมจะต้องอยู่กับบุคคล2คนที่คนหนึ่งป่วยทางกายอีกคนหนึ่งป่วยทางจิตแต่ทีนี้สถานการณ์ทีนี้เราอ่านจากข้อคำถามที่คุณโยมท่านทิ้งไว้ให้เราก็ลองมาประเมินดูว่าถ้าเราเจอสถานการณ์เช่นเดียวกับโยมเราจะบริหารใจกันยังไงดีเนี่ยอีกคนหนึ่งที่เราอยู่ในครอบครัวป่วยทางกายซึ่งหมายความว่าเราอาจจะต้องมีความเกี่ยวข้องในการดูแลกับอีกคนหนึ่งป่วยทางจิตนะครับป่วยทางจิตนี้เราต้องบริหารดูแลพระอาจารย์ครับผมอยากชวนพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้บ้างไหมครับที่ว่ากรณีให้คำปรึกษาหรือว่าบุคคลใกล้เคียงนั้นมาเคยให้คำปรึกษากับทางด้านปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีคล้ายๆอย่างนี้ครับป่วยทางกายและป่วยทางจิตครับผมก็ที่ทำงานมากับกลุ่มคีลานธรรมนี่ก็เจอทั้งสองรูปแบบเลยครับพระอาจารย์ครับแต่สำหรับกรณีของคุณโยมท่านนี้อะฮะคือน่าเห็นใจมากนะครับคือคนนึงก็ป่วยกายอีกคนนึงก็ป่วยใจแล้วเป็นคนที่ดูเหมือนว่าเป็นคนในครอบครัวที่โยมก็มีความผูกพันแล้วก็มีความรักนะฮะลูกป่วยทางจิตแล้วก็คุณพ่อใช่ไหมครับที่ป่วยกายเนี่ยใช่ครับคือท้ายที่สุดแล้วอะครับตอนเนี้ยตัวละครเนี่ยจากคำถามที่ตั้งมาเนี่ยดูเหมือนมีสองตัวละครนะครับครับคือมีคุณพ่อที่ป่วยกายแล้วก็ลูกที่ป่วยใจเนี่ยแต่จริงมีตัวละครที่สามอีกคนนึงก็คือเจ้าของคำถามด้วยเนี่ยครับใช่ครับที่ดูเหมือนอาจจะเป็นคนที่จะต้องดูแลแล้วก็ดูแลทั้งสองคนนี้ไปด้วยกันนะคือความป่วยกายของคุณพ่อกับความป่วยใจของคุณลูกเนี่ยมันเป็นปัญหาภายนอกโยมต้องแยกก่อนว่ามันเป็นปัญหาภายนอกที่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอะไรของเราคือเราไม่สามารถที่จะมีพลังวิเศษที่จะเนรมิตให้พ่อหายป่วยได้ทันทีหรือว่าให้ลูกกลับมาเป็นปกติได้ทันทีเพราะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาภายนอกโยมต้องแยกก่อนว่าปัญหาภายนอกคือส่วนหนึ่งเราเป็นแค่ฟันเฟืองเป็นแค่ปัจจัยเล็กๆตัวหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยเขาได้นิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนลูกจะจิตดีขึ้นหรือว่าพ่อจะกายหายหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมากมายหลายด้านพ่อที่ป่วยกายก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศอาหารหมอพยาบาลยารักษาโรคส่วนลูกที่ป่วยทางจิตก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของเขาสภาพแวดล้อมแล้วก็เราไม่รู้ว่าเขามีปมปัญหาอะไรมากมายที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่สิ่งแรกที่เจ้าของคำถามอาจจะลองเริ่มต้นทำก่อนนั่นคือดูใจตัวเองอย่าให้ใจตัวเองนี่ป่วยตามอย่าให้ใจตัวเองนั้นป่วยตามลูกแล้วก็อย่าป่วยไปกับกายของคุณพ่อที่
ที่อาจจะแก่ชราโรคภัยไข้เจ็บลุมล้อมอะครับเพราะว่าอันนี้แหละคือปัญหาที่น่ากลัวอีกด้านหนึ่งที่คนมักมองไม่เห็นอะไรที่มันมักจะอยู่ใกล้มากๆในคนมักมองไม่เห็นครับอาจารย์ใช่คือมันกลายเป็นว่าคนเนี่ยพอประสบปัญหาการที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยใจเนี่ยก็มุ่งจะไปช่วยคุณพ่อมุ่งช่วยลูกที่มีอาการไม่ปกติถูกไหมครับครับแต่ลืมกลับมาดูใจตัวเองว่าในขณะที่ตนเองช่วยเขาสองคนเนี่ยใจตัวเองนั้นอยู่ในภาวะที่ปกติสงบหรือเปล่าครับใจไม่สงบพอใจนั้นตื่นเต้นตื่นโตเหมือนกับประเด็นที่เราได้คุยกันในช่วงแรกนะมีความกังวลมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจตัวคนช่วยเนี่ยพอไม่สบายใจแล้วปุ๊บเนี่ยประสิทธิภาพในการที่จะไปแก้ปัญหาภายนอกก็คือคนสองคนนั้นเนี่ยมันจะดรอปมันจะลดลงไปครับเพราะนั้นอันดับแรกถ้าว่าตามหลักพุทธศาสนาก็มันต้องกลับมาแก้ที่ภายในตนเองก่อนที่จะไปแก้ภายนอกคนอื่นครับต้องจัดการใจตัวเองให้ได้ก่อนคุณอยากจะช่วยให้จิตของลูกคุณดีขึ้นคุณต้องรักษาจิตของตนเองให้ปกติก่อนมีภาวะเมตตากรุณาปล่อยวางยอมรับความจริงได้ด้วยสติปัญญาครับว่าการที่เราจะเข้าไปดูแลร่างกายป่วยของคุณพ่อเราก็ต้องกลับมาทบทวนกับตัวเองก่อนว่าเราสามารถที่จะอยู่กับธรรมชาติของชีวิตที่มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตได้หรือไม่ถ้าใจเรายังรับไม่ได้กับความป่วยของคุณพ่อทุกครั้งเวลาที่เราไปช่วยเขาไปดูแลเขาเนี่ยไปด้วยใจที่รุ่มร้อนไปด้วยใจที่กังวลบางทีบางครั้งนะครับพระอาจารย์ครับคนป่วยกายเนี่ยใจเขาอาจจะไม่ได้ป่วยนะครับใช่ครับคนป่วยกายเนี่ยกับเป็นห่วงคนที่ดูแลตัวเองเนี่ยว่าทุกเห็นว่าโอ้โหเนี่ยหน้าตาลูกนี่หน้ายับบูบี้แล้วก็หน้าสีหน้าเศร้าหมองแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดทั้งวีทั้งวันเลยนะบางทีอาจจะทำให้คนที่ป่วยกายเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจด้วยซ้ำที่แบบว่าโอ้เราเป็นภาระลูกเนี่ยทำไมดูลูกแบบเหนื่อยแล้วก็ดูเครียดดูอะไรเหลือเกินเพราะนั้นผมว่าเริ่มต้นเลยครับตัวเจ้าของคำถามอาจจะลองกลับมาที่ตัวเองก่อนเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนแล้วพอเริ่มต้นที่ตัวเราได้อย่างดีแล้วปุ๊บเนี่ยเข้าใจโลกตามความเป็นจริงยอมรับได้หรือว่าสามารถที่จะอยู่กับสภาวะแบบนี้ได้โดยที่ใจไม่หวั่นไหวผมว่ากำลังความสามารถที่จะดูแลคนป่วยกายมันก็จะดีมีกำลังแล้วไม่แน่นะถ้าเราดีแล้วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะทำให้คนป่วยกายเนี่ยสุขใจก็ได้นะเพราะว่าศาสนาพุทธเราก็ชัดเจนนี่ครับว่าป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจก็ได้คนป่วยกายแต่สุขใจก็มีเยอะแยะไปงั้นเราสุขใจเรายิ้มแย้มทำยังไงก็ได้ให้คนป่วยกายนั้นได้สัมผัสได้ถึงความกรุณาสัมผัสได้ถึงความที่จิตนั้นเป็นกุศลไม่เศร้าหมองผมว่ามีผลต่อคนที่ป่วยกายนอนอยู่บนเตียงและแน่นอนฮะหลักการเดียวกันก็คือว่าถ้าเรานั้นสามารถรักษาจิตของเราได้ให้ดีแล้วปุ๊บเนี่ยประสิทธิภาพในการที่เราจะไปช่วยดูแลจิตใจของลูกชายอ่ะมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครับครับผมอย่างที่พระอาจารย์ว่านะครับก็คือผมพยายามมองให้เป็นเหมือนรูปภาพสักนิดนึงกรณีที่คล้ายๆว่าถ้าชีวิตของคนเรานะครับเปรียบเสมือนที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเงี้ยแล้วก็เอิญชีวิตนี้เปรียบเสมือนเหมือนรถสองคันเนี่ยตกไปข้างทางข้างถนนเราในฐานะเป็นตัวฉุดหมายถึงรถอีกคันหนึ่งที่จะเป็นผู้ที่ดึงหรือว่าฉุดรถขึ้นนั้นเพื่อให้อยู่บนถนนได้เป็นปกติแต่ทีนี้ตัวรถที่ดึงเนี่ยถ้าองค์ประกอบของความเป็นผู้ดึงหรือว่าเป็นรถที่ดึงเนี่ยไม่ครบถ้วนหรือว่าอะไรไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะดึงรถทั้งสองคันขึ้นมาได้พอดึงขึ้นมาไม่ได้แถมซ้ำอาจจะต้องถูกดึงลงไปร่วมอยู่กับทั้งอีกสองคันก็ได้ดังนั้นอย่างที่พระอาจารย์ว่าครับการที่ว่าเราจะช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าเราอาจจะต้องดูแลผู้อื่นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมศักยภาพของจิตใจไว้ให้พร้อมนะครับแต่การเตรียมศักยภาพจิตใจให้พร้อมหมายถึงว่าเราก็ต้องมาสำรวจภายในจิตใจของเราว่าความเป็นจิตใจของเราเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโหมดปกติหรือยัง
หรือว่าจิตใจของเรายังว้าวุ่นยังมีความกังวลยังมีความเครียดยังมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นการที่เราจะไปลงมือทำอะไรสักอย่างจิตใจมันยังไม่คงที่นะครับพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์ว่าพอจิตใจไม่คงที่ปุ๊บทำอะไรมันเหมือนจะติดกระดุมผิดเม็ดนะครับพอติดผิดเม็ดก็เลยก็ผิดทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยครับครับนะครับก็ทำให้ผิดแนวทางไปหลายอย่างจนเกิดปัญหาสะสมสะสมดังนั้นเหมือนที่พระอาจารย์ว่าคือเรากลับมาเช็คสภาวะสภาพจิตใจของเราก่อนนะครับพอเช็คเสร็จปุ๊บเหมือนพระอาจารย์ว่าอีกนิดนึงก็คือเทคนิคของพระอาจารย์คือว่าเราดูสภาพความเป็นอยู่ของเราณปัจจุบันนะครับว่าเรามีเหตุการณ์นี้ส่วนหนึ่งเหตุการณ์นี้ส่วนหนึ่งและเรายอมรับในสิ่งนั้นได้พอยอมรับปุ๊บเราเช็คจิตใจพร้อมแล้วความสิ่งที่ต้องมีภายในจิตใจเหมือนที่พระอาจารย์เกริ่นไว้นะครับหนึ่งเมตตาเมตตาก็คืออยากจะช่วยเหลืออยากจะให้เขาเนี่ยหายจากความกังวลหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นพอเมตตาเกิดขึ้นก็กรุณาลงมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมเชื่อว่าเหมือนที่พระอาจารย์เชื่อนะครับคนเราถ้ามีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมคนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาสัมผัสได้นะครับแต่ว่าถ้าจิตใจเรายังกระเพื่อมสั่นไหวเราไปช่วยคนข้างหน้าเขาก็รู้สึกได้ครับว่าเราไม่พร้อมครับพระอาจารย์คิดเห็นยังทำน้องเดียวกับผมไหมครับผมครับผมนอกจากเขารู้สึกได้ว่าเราไม่พร้อมเนี่ยเขากลับกังวลไปกับเราด้วยนะใช่ครับและกลายเป็นว่าคนที่นอนป่วยกายเนี่ยกลายเป็นว่าทุกข์ใจเพราะเห็นเราเนี่ยที่มีสภาพที่แบบว่าโอ้ย่ำแย่เหลือเกินทำไมอีกจะมาช่วยฉันอีกคือก็กลายเป็นว่าต่างคนก็ต่างเป็นห่วงซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าภาวะที่เรียกว่าความเป็นห่วงเนี่ยมันมักจะมาจากใจอยู่แล้วแหละคนแข็งแรงเป็นห่วงคนป่วยคนป่วยก็เป็นห่วงคนแข็งแรงซึ่งตัวความเป็นห่วงมันก็อาจจะมีปะปนมากับความกังวลความไม่สบายใจแทรกเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าจิตเป็นอกุศลทั้งคู่อะครับแล้วกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยบางทีคนแข็งแรงกายแข็งแรงแต่ไม่รู้ตัวว่าตนเองนั้นได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนป่วยกายนอนอยู่เนี่ยป่วยใจไปด้วยแล้วพอเขาป่วยใจพอเขาไม่สบายใจแล้วปุ๊บเนี่ยแน่นอนร่างกายก็ไม่ฟื้นฟูกายใจมันเป็นเหตุปัจจัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่แล้วถูกไหมครับพระอาจารย์ใช่ครับซึ่งถ้าใจไม่ดีกายก็ฟื้นฟูยากและใจไม่ดียิ่งทำลายยิ่งหลั่งสารเคมีที่ผิดปกติไปทำลายร่างกายตนเองให้ป่วยนานให้ป่วยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับครับผมใช่ครับเห็นด้วยกับพระอาจารย์เลยครับดังนั้นพระอาจารย์ครับในช่วงของคำถามที่เราได้ตั้งประเด็นในคำถามแรกนี้ผมอยากให้พระอาจารย์หาวิธีสร้างกำลังใจในกรณีที่คุณโยมอาจจะเศร้าอยู่ในการดูแลผู้ป่วยทั้งป่วยทางกายป่วยทางจิตในครั้งนี้เราจะมีวิธีเล็กๆยังไงเพื่อสร้างกำลังใจของเราให้เข้มแข็งนะครับผมอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับอาจารย์ครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยพอมันมีความเศร้าเกิดขึ้นในใจนะครับก่อนที่เราจะไปจัดการความเศร้าเนี่ยผมชวนญาติโยมมองแบบนี้ก่อนว่าให้เราทำความรู้จักกับความเศร้าสักเล็กน้อยก่อนฮะให้เราทำความรู้จักกับความเศร้าโศกความทุกข์ใจความไม่สบายใจเนี่ยลองอาศัยภาวะเศร้าโศกที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานยังได้เลยครับคือเข้าไปดูใจที่กำลังย่ำแย่ที่กำลังเศร้าโศกด้วยสติก่อนพอเราเข้าไปทำความรู้จักยังไม่ต้องรีบแก้นะครับคือบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยพอใจร้อนพยายามจะแก้ทุกข์อะครับมันยิ่งทุกข์เพราะว่ามันแก้ไม่ได้ทำมันเหมือนแบบคนเรากำลังร้องไห้อยู่อะครับคนที่กำลังร้องไห้เด็กที่กำลังร้องไห้อะฮะนึกภาพเด็กที่แบบเหมือนกับเขาหัวชนประตูอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องแงออกมาเนี่ยถ้าเราไปสั่งว่าหยุดร้องเนี่ยด้วยผมว่าอาจจะไม่เวิร์กเสมอไปนะเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์บางทีต้องให้เวลากับความเจ็บปวดนิดนึงฮะต้องให้เวลาในการเรียนรู้ความเจ็บปวดสักพักหนึ่งก่อนเพื่อให้มันค่อยๆจางเพราะนั้นเหมือนกับเนี่ยฮะเด็กเคยเขากำลังหัวโขกปูดออกมาแล้วเราก็ไปสั่งว่าอย่าร้อง
อย่าร้องชี้นะอย่าร้องนะเฮ้ยมันอาจจะไม่ต้องเร่งด่วนรีบด่วนขนาดนั้นเพราะว่ากลไกธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีเวลาของมันนะฮะมันมีเวลาเป็นคล้ายๆแบบเป็นกราฟที่ค่อยๆลงก่อนอย่าเพิ่งไปตัดกราฟเพราะนั้นคนเราเวลาทุกข์เนี่ยเท่าที่ผมเจอนะฮะคือส่วนหนึ่งที่ทุกข์ไม่หยุดเพราะว่าพยายามแก้ทุกข์โดยที่ยังไม่เข้าใจความทุกข์เลยพยายามจะแก้ทุกข์โดยที่ยังไม่เห็นสาเหตุแห่งทุกข์หรือว่ายังไม่ได้ทำความรู้จักกับความทุกข์นั้นอย่างถ่องแท้เพราะนั้นบางทีไม่ต้องรีบแก้ครับเข้าไปทำความรู้จักกับความเศร้าเข้าไปดูด้วยสติปัญญาพอภาวะใจที่เรียนรู้อยู่กับความเศร้าพอเห็นความเศร้าพอรู้ความเศร้ารู้จักมาแล้วปุ๊บเนี่ยภาวะหนึ่งมันจะค่อยๆ ยอมรับความเศร้าที่เกิดขึ้นและอาจจะกลายเป็นการอบอุ้มความเศร้าภาวะใจยอมรับได้แม้กระทั่งความอ่อนแอของตนเองยอมรับได้ว่าชีวิตเรานั้นเจอทุกข์เป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์ไม่มีคนไหนไม่เจอความทุกข์พอเราเข้าไปอบอุ้มพอเราไปยิ้มรับใจเริ่มเปิดใจเยอะเริ่มยอมรับกับความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยภาวะจิตสงบพอภาวะจิตสงบปุ๊บสติปัญญาทำงานเต็มที่แล้วเดี๋ยววิธีการแก้ปัญหามันจะค่อยๆฟอลโล่ตามมาในขณะที่จิตเราสงบเป็นสมาธิอาจจะเป็นได้ครับโดยที่บางทีไม่ต้องรีบด่วนในการแก้ปัญหาปัญหาในโลกหลายๆอย่างเนี่ยฮะอันนี้จากประสบการณ์จริงของพระในวัดหลายๆท่านแล้วนะฮะที่บางทีเฮ้ยใจเย็นไม่ต้องรีบแก้ทำใจให้สงบและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันก่อนเนี่ยบางทีมันปิ๊งแวบฮะปิ๊งแวบคือภาวะใจที่มันสงบประกอบด้วยสมาธิเนี่ยสติปัญญามันทำงานได้อย่างบริบูรณ์เนี่ยมันแก้ของมันเองโดยออโตเมติกโดยที่แบบเราไม่ต้องเร่งเครื่องนะฮะมันไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยอะพระอาจารย์เพราะนั้นมันมาด้วยคือพอเหตุปัจจัยมันพร้อมเนี่ยมันบางทีมันก็แก้ได้โดยออโตเมติกครับนั้นวิธีการนี้เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับที่จะเชิญชวนญาติโยมเพราะว่าหลายๆคนพยายามจะข้ามไปแก้ปัญหาแก้ความเศร้าแต่บางทีก่อนข้ามไปแก้เดี๋ยวรู้จักความเศร้าแป๊บนึงก่อนดูแลมันก่อนทำความรู้จักกับความเศร้าแป๊บนึงคนเราเวลาเศร้าฮะให้มองแบบนี้ก็ได้ครับว่าทุกครั้งที่เวลาเราเกิดเรื่องที่ไม่พึงประสงค์เกิดเรื่องที่ผิดหวังเสียใจบางทีน้ำตาหรือว่าอาการความเศร้ามันเป็นกระบวนการธรรมชาติของร่างกายที่กำลังเยียวยาตัวเองอยู่เพราะนั้นเรามึงมักจริงมักได้ยินนี่ครับว่าเวลาเราร้องไห้เรารู้สึกโล่งครับใช่จะสบายใจขึ้นที่เราได้ระบายได้ร้องไห้ได้อ่อนแอได้ปลดปล่อยแต่ก็ไม่ได้หมายว่าต้องปลดปล่อยไปตลอดเพราะนั้นมันจะกลายเป็นซึมเศร้าระยะยาวเลยใช่ครับนั้นอยู่กับมันแต่อย่าเขาเรียกว่าอย่าตามใจมันมากอยู่กับมันแต่อย่าตามใจมันมากเกินไปเพราะนั้นท้ายที่สุดแล้วมันต้องกลับมาสู่ความเป็นสายกลางครับอาจารย์คือเศร้าได้เรียนรู้มันได้อยู่กับมันได้แต่คุณอย่าตกภายใต้อำนาจของความเศร้าโศกนานจนเกินไปเพราะเดี๋ยวกลายเป็นจิตมันจะคุ้นชินกับการที่จะต้องเศร้าแล้วมันกลายเป็นว่าไปล็อกตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าฉันพัฒนาไม่ได้ฉันป่วยแล้วก็ยาวไปเป็นโรคซึมเศร้าอีกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับผมยังไงก็ขอให้กำลังใจกับคุณโยมที่ได้ทิ้งคำถามไว้ในส่วนของคำถามที่หนึ่งครับด้วยอาจจะเป็นแฮชแท็กหัวข้อก็ได้นะครับตะกี้ผมจับประเด็นได้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีความทุกข์นะครับบางครั้งไม่ต้องรีบแก้เรียนรู้กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วเราจะได้เห็นบริบทของความทุกข์แล้วก็จะได้แก้ไขงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอาจารย์ครับเพื่อต่อเนื่องเลยนะครับเป็นคำถามที่สองที่คุณโยมได้มาฝากข้อคำถามไว้ในช่องทางของที่ร้านธรรมนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับทางด้านหน้าหนักใจแทนคุณโยมเหมือนกันนะครับโดยคุณโยมได้ทิ้งคำถามไว้นะครับก็คือมีเรื่องทุกข์ใจลูกชายติดสารเสพติดนะครับลูกโกหกว่าเลิกแล้วแต่จริงๆลูกไม่เลิกสุดท้ายลูกถูกให้ออกจากงานลูกมาขอเงินไปทำธุรกิจส่วนตัวใจจริงแม่อยากให้แต่มันเป็นเงินก้อนใหญ่หลายแสน
เลยบอกให้ลูกทำงานหาประสบการณ์ไปก่อนหรือไม่ก็ลองทำธุรกิจเล็กๆเช่นขายหมูปิ้งขายของกินเล็กๆไปก่อนตอนนี้ลูกว่างงานใจก็กลัวว่าลูกจะกลับไปเสพยาอีกนะครับก็เลยรู้สึกสับสนว่าเอ๊ะวิธีการของเรานี้จะถูกต้องหรือไม่อย่างไรทำนองนี้ครับในประเด็นคำถามนี้คุณโยมเอ๋พระอาจารย์นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับข้อคำถามหรือว่ามีประเด็นอะไรเกิดขึ้นไหมครับครับคือสำหรับคุณโยมท่านนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องลูกติดยาเสพติดถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับมีการที่ลูกโกหกด้วยแต่ก็ท้ายที่สุดโดนจับไม่ถึงโดนจับบางคำเนี่ยถูกจับได้แต่คุณแม่เนี่ยแม่ได้จับได้แม่จับได้ครับแต่ดูเหมือนว่าท่อนสุดท้ายเนี่ยจะมีประเด็นในเรื่องของความกลัวว่าลูกเนี่ยจะกลับไปติดยาอีกใช่ครับกลัวลูกกลับไปติดยาครับเพราะฉะนั้นชวนคุณโยมมองแบบนี้ครับความกลัวลูกว่าจะไปติดยาอีกเนี่ยตอนเนี้ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ลูกติดยานะครับครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือความกังวลและกลัวว่าลูกจะไปติดยาอีกตอนนี้สำคัญตอนนี้สิ่งที่ทำร้ายจิตใจของคุณโยมคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยครับครับณปัจจุบันตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นนะฮะว่าสิ่งที่เป็นตัวไปทำร้ายใจของคุณแม่เนี่ยคือความกังวลกังวลว่าลูกจะไปติดยาอีกแสดงว่าความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยลูกไม่ได้ติดยาลูกติดยาเนี่ยเป็นเรื่องอดีตที่จบไปแล้วตั้งแต่โดนจับได้โดนอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ว่าลูกเนี่ยจะไปทำมาหากินแล้วใช่ครับพี่แม่เลยบอกว่าต้องไปลองไปขายหมูปิ้งลองไปสมัครงานก่อนอย่าเพิ่งมาเอาเงินอะไรมากมายนะเพราะว่ากลัวว่าจะล้มเหลวเศรษฐกิจไม่ดีโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันชวนมองครับว่าความจริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันคือลูกอาจจะยังไม่ไปติดยาอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่แม่กังวลคือกลัวลูกจะไปติดตอนเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยสิ่งที่กำลังก่อกวนจิตใจของคุณแม่มันกลายเป็นความกังวลในใจแม่เองเพราะคนกังวลคือคุณแม่ภาวะความกังวลใจที่เกิดขึ้นนั้นคือภาวะจิตของคุณแม่ที่สร้างขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาโดยอาศัยประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอดีตก็คือตอนที่ลูกชายติดยาแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ากลัวว่าลูกจะมาติดอีกครั้งหนึ่งโดยที่แม่ก็ยังไม่ทราบว่าลูกติดหรือยังไม่ติดผมว่าอันนี้ฮะต้องกลับมาที่ใจความกลัวใช่ครับต้องกลับมาที่ความกลัวในใจของคุณแม่คนนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยคุณแม่อันมาขออภัยตรงไปตรงมานะฮะการที่คุณแม่กลัวว่าลูกจะไปติดยาอีกเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณแม่เกิดภาวะไม่ไว้วางใจลูกตัวเองคุณแม่กำลังถ้าตามคำถามที่ให้ข้อมูลมาแค่นี้นะฮะครับคืออาจจะสะท้อนให้เห็นว่าคุณแม่ไม่เชื่อมั่นและไม่ไว้วางใจลูกชายตนเองตรงนี้ผมว่าน่ากลัวกว่านะครับตอนนี้ครอบครัวนี้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะลูกชายเนี่ยเอาละเราไม่รู้ว่าเขาติดหรือไม่ติดตอนเนี้ยนะฮะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาเสพอีกเสพใหม่หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของคุณแม่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วผมว่าตรงนี้ต้องแก้ก่อนต้องแก้นะครับไม่ได้แก้ที่ลูกติดยาแต่แก้ที่ใจแม่ที่ไม่ไว้วางใจลูกตนเองไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาครับครับในส่วนตัวของผมเองนะครับผมฟังเรื่องราวของคุณแม่ผมก็นึกถึงหัวอกของคนเป็นแม่นะครับครับคือถ้าจะมันก็เชื่อใจนะครับดูแล้วว่าถ้า 100% นี่ก็ประมาณสัก 30% เชื่อใจอยู่แต่ด้วยประสบการณ์เก่าอย่างที่พระอาจารย์ว่านะครับก็คือว่ามันเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเราก็กังวลว่ามันจะไปเกิดขึ้น
ในวันข้างหน้าอีกซึ่งเป็นความกังวลของคนเป็นแม่แน่นอนแต่ทีนี้เหมือนอารมณ์ของคุณแม่ต้องการคำอธิบายของลูกอีกพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าความมั่นใจของแม่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่อยากจะให้ลูกไปทำนู้นทำอย่างนี้เอาง่ายๆคือคนเป็นพ่อเป็นแม่กลัวลูกไปไม่รอดครับแต่ไอ้คำว่ากลัวลูกไปไม่รอดเนี่ยก็เป็นตัวขัดขวางนะครับการปฏิสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ลูกจะไปทำอะไรอย่างนั้นจริงๆเราสองคนแม่ลูกควรจะคุยกันสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ดูเรื่องราวว่าลูกจะไปทำอะไรลูกจะไปทำยังไงให้มันเป็นสถานการณ์แบบคุยกันแม่ลูกแม่ต้องทำใจในส่วนหนึ่งว่าเราต้องฟังเหตุผลลูกนะครับมาอยู่ที่ใจตนเองไม่ใช่ว่าแม่ถูกทุกอย่างแม่ถูกทุกข้อเลยอย่างเงี้ยถ้าแม่ถูกทุกข้อยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จแน่เลยใช่ครับมองว่าอย่างนั้นแต่เรามาดูซิว่าจุดเชื่อมโยงระหว่างแม่ลูกของเราเนี่ยถ้าลูกจะคุยเรื่องธุรกิจลูกทำธุรกิจอะไรแม่ไม่ค่อยเข้าใจลูกอธิบายให้แม่หน่อยแล้วเราก็จะได้ดูกันว่าธุรกิจของเราสองแม่ลูกเนี่ยมันจะไปทางไหนแล้วเราจะทำยังไงให้มันเกิดการงอกเงยและเราก็มาคุยถึงขั้นที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันมีความสุขนี่เป็นข้อเสนอของผมนะครับซึ่งเป็นส่วนในส่วนเพิ่มเติมของพระอาจารย์ว่าทั้งแม่ก็ดีทั้งลูกก็ดีต้องมาอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันอดีตเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จริงนะครับเป็นเรื่องเกิดขึ้นในระหว่างที่อาจจะเป็นทางด้านของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าอ่ะต่อไปเราจะทำอะไรกันดีในระหว่างแม่กับลูกนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญแต่ผมก็นึกไปถึงลูกนะครับเพราะว่าเราอยู่ในภาวะของคนที่เป็นผู้ปกครองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือคนเป็นผู้ปกครองเนี่ยอยากฟังคําอธิบายของลูกนะครับหรือว่าของคนที่เป็นคนอยู่ครอบครัวเราเพื่อให้มั่นใจนะครับแต่ทีนี้การที่ว่าเป็นอยู่ผู้ปกครองเนี่ยเราก็อย่าไปสวมหัวโขนว่าต้องถูกทุกข้อเราคุยกันสามารถคุยกันได้เป็นแม่ลูกกันมาตั้งหลายปีก็คุยกันได้อะไรทำนองนี้นะครับผมขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดหนึ่งฮะครับผมได้ครับคือการที่คุณแม่เนี่ยถ้าเกิดต้องการคำอธิบายของลูกหรืออะไรตามที่พระอาจารย์ว่ามาเนี่ยนะฮะครับท้ายที่สุดแล้วคุณแม่ก็ต้องกลับมาสำรวจที่ภายในตัวเองนะฮะครับในประเด็นที่ผมได้ลองนำเสนอฮะในเรื่องของความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับคือต่อให้บุคคลอีกคนนึงเนี่ยไม่ว่าจะให้เหตุผลมากมายขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าใจที่ตั้งไว้แบบไม่เชื่อใจกันนะฮะเหตุจะ108,900ก็ไม่ช่วยอะไรคือผมขอเสริมนิดนึงฮะว่าครับโอเคการที่ลูกเราจะมาคุยด้วยเปิดอกคุยกันหรือว่าอธิบายเพิ่มเติมให้เหตุผลมากขึ้นเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่แม่จะต้องลองฝึกดูนะฮะก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะเกิดความไว้ใจกันทำให้การที่ให้ลูกเนี่ยไว้วางใจเชื่อมั่นและสามารถที่จะคุยกับเราได้เราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ตัดสินเขาอะคือบางทีอะฮะการที่เราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอะมันทำให้อีกคนนึงรู้สึกเหมือนถูกตัดสินตลอดเวลาคุณตัดสินผมจากประสบการณ์ในอดีตที่มันผิดพลาดที่มันผ่านมาแล้วแล้วถ้าคุณมองด้วยสายตาที่เป็นการตัดสินมองเขาเหมือนเป็นจำเลยสังคมอันนี้อาจจะพูดแรงไปนิดนึงนะฮะมองเขาเป็นจำเลยตลอดเวลาเหมือนเป็นผู้ต้องหาตลอดเวลาเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันจะไปลำบากคืออันดับแรกอะแม่กลับมาเรียนรู้ความจริงนิดนึงก่อนว่าท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถที่จะบังคับคนอื่นแม้กระทั่งคนคนนั้นเป็นลูกเราได้
ว่าเขาจะเดินไปในทิศทางที่ดีหรือร้ายหรืออะไรยังไงเพราะท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ทุกคนต้องเลือกทางเดินให้กับชีวิตของตนเองแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ทันทีคือเราสามารถที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกปลอดภัยที่สุดด้วยการที่เราไม่ไปตัดสินเขาจากสิ่งที่เขาเคยผิดพลาดแล้วพลังงานแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยพระอาจารย์อันนี้ผมขออนุญาตอ้างอิงจากงานคอนซัลลิ่งที่ผมทำกับครูบาอาจารย์ที่ลานธรรมเนี่ยนะครับครับเวลาเราคุยกับเคสเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ครูบาอาจารย์มักจะสอนผมอยู่เรื่อยๆนี่ก็คือว่าทุกครั้งเวลาที่คุณคุยกับเคสคุณต้องเชื่อเขาทุกอย่างที่เขาพูดคือเขาว่าเชื่อในที่นี้ไม่ใช่งมงายแบบหัวปักหัวปั๊มนะครับครับแต่คุณกำลังไปคุยกับเคสคุณกำลังไปช่วยเขาท้ายที่สุดแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรจริงอะไรเท็จคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรคือต้นสายปลายเหตุคุณไม่รู้เรื่องราวของเขาทั้งหมดหรอกครับเพราะฉะนั้นให้ติต่างถือเสมือนว่าทุกครั้งที่เคสเล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยให้เราเชื่อว่าเขาเล่าจริงเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดพลังงานอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าให้เคสโกหกเราอะพลังงานของเราที่เราไม่เชื่อเขาเนี่ยมันจะส่งไปที่เคสได้แล้วพอเคสเขารู้สึกว่าเฮ้ยคัลเซอร์ผู้ให้คำปรึกษาหรือว่าพระรูปนี้ดูเหมือนแบบจับผิดเพราะว่าทำไมถามจับผิด ดูเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยครับเขาจะไม่เล่าอะไรให้เราฟังนะครับเขาจะไม่อยากเล่าแล้วเพราะเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องการคนช่วยเหลือจิตใจเขาไม่ได้ต้องการตำรวจ มาคอยสอบสวนว่าคุณพูดความจริงหรือความเท็จเพราะนั้นหน้าที่ของคัลเซอร์เนี่ยTrust ครับ Trust เชื่ออย่างเต็มใจเลยว่าไม่ว่าสิ่งที่คุณพูดจะเท็จจะจริงผมก็รับทั้งหมดที่คุณบอกมานั่นแหละแล้วมันกลายเป็นว่าอะไรครับพอเราเปิดใจให้กับเขาอะฮะเดี๋ยวเขาจะเปิดใจให้กับเราเองครับธรรมชาติคนเราเนี่ยพอเห็นว่าคนตรงหน้าเนี่ยเขาจริงใจครับพอไปนานๆเขาจะโกหกเราไม่ลงครับอันนี้ผมขออนุญาตยกพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่ประโยคในทํานองว่าพึงเอาชนะคนพูดเท็จด้วยการพูดความจริงเอาชนะคนเท็จด้วยคําจริงนะฮะผมว่ามันมีพลานุภาพที่สุดนะเพราะฉะนั้นกลับมาในเรื่องประเด็นของคุณแม่คนนี้ครับท้ายที่สุดแล้วคุณไม่สามารถที่จะคอนโทรลเขาได้หรอว่าเขาจะเสพยาเขาจะไม่เสพยาครับแต่สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือแสดงความจริงใจให้ลูกคุณเห็นว่าคุณที่เป็นแม่เชื่อมั่นในตัวเขาขนาดไหนเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อมั่นแม้กระทั่งให้เกียรติให้โอกาสในการที่เขาจะเลือกเดินชีวิตด้วยซ้ำไปครับพอคนเป็นลูกเนี่ยพอได้รับความไว้วางใจพอได้รับอิสระในการที่เชื่อมั่นจากคนเป็นแม่เดี๋ยวภาวะถ้าเกิดเขาคิดได้นะครับถ้าเกิดลูกคนนี้เขาคิดได้เดี๋ยวเขาภาวะความเกรงใจภาวะความกตัญญูกตเวทิตามันจะก่อเกิดขึ้นกับตัวเขาเองโดยออโตเมติครับผมว่านี่คือสิ่งที่คุณแม่ทำได้เลยนะครับผมคุณแม่จะบังคับให้ลูกเลิกยาเสพยาหรือว่าให้ทำธุรกิจหรือไม่ทำธุรกิจอีกเรื่องหนึ่งแต่ภาวะความเชื่อมั่นในตัวลูกที่เรารักเนี่ยคุณทำได้เลยนะครับครับผมอย่างที่พระอาจารย์ว่านะครับผมขออนุญาตเสริมอีกนิดเดียวนะครับก็คือกรณีของคุณแม่นะครับการที่ว่าลูกของเราเนี่ยจะไปดำเนินชีวิตในทางด้านทิศทางใดก็แล้วแต่หลักของคุณแม่และคนเป็นพ่อต้องพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้อยู่เสมอครับเพราะการที่ว่าลูกเดินทางไปวันข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะต้องมีสิ่งที่เรียนรู้คือสิ่งที่ผิดก็ได้สิ่งที่ถูกก็ได้แต่เมื่อไรที่พลาดพลั้งหรือไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นเราในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้ที่คอยให้กำลังใจลูกของเราสิ่งใดผิดเราตีเป็นการเรียนรู้สิ่งใดที่ถูกก็ตีเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาต่อไปอย่างที่หน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับครับอาจารย์ครับคุณโยมท่านนี้ยังมีคำถามต่อเนื่องไปอีกนะครับคุณโยมเขาบอกว่าหากไม่สนับสนุนเงินไปทำธุรกิจแม่จะผิดมากไหมตัดแม่ตัดสินใจแล้วไม่ให้เงิน
จะผิดมากไหมอาจารย์ว่ายังไงบ้างครับที่จริงคำถามยาวนะครับมันจะมีคำถามที่กรณีที่ว่าเขามีอธิบายเพิ่มเติมไหมครับว่ามีครับมีครับแม่ก็สงสารลูกหากไม่สนับสนุนเงินไปทำธุรกิจแม่จะผิดมากไหมใจแม่อยากให้ลูกหางานทำเพราะอยู่ในวัยทำงานและช่วงนี้ไม่ควรมาทำธุรกิจและแม่อยากเก็บเงินก้อนนี้ไว้ส่งน้องเรียนหนังสือตอนนี้แม่ไม่ได้ทำอะไรแม่ได้เงินเดือนจากอดีตสามีที่เลิกกันไปเดือนละหลักหมื่นบาทเมื่อก่อนแม่ได้ทำงานร้านเสริมสวยตัดผมช่วงนี้หยุดเพราะต้องคอยดูแลรับส่งลูกสาวอีกคนที่กำลังเรียนม.ปลายเรียนพิเศษและเป็นช่วงโควิดจึงหยุดร้านตั้งแต่โควิดโอ้อาจารย์ครับพอได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเห็นภาพรวมแล้วครับว่าครับคุณแม่คนนี้เป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งมากนะพระอาจารย์ครับผมคือเข้าใจว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลิกรากับสามีไปแล้วก็ได้เงินเดือนนึงเนี่ยก็ไม่กี่หมื่นเองแต่ต้องเลี้ยงลูกทั้ง2คนแน่ครับรู้สึกว่ามีลูกสาวอีกคนหนึ่งด้วยที่กำลังเรียนหนังสือและเรียนพิเศษด้วยนะครับใช่ครับคือผมขออนุญาตชวนคุณแม่คนนี้เนี่ยมองอย่างนี้ฮะคือประเด็นที่คุณแม่กำลังไม่สบายใจเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วประโยคตอนช่วงแรกเนี่ยที่บอกว่าเอาละลูกเหมือนแบบจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำธุรกิจครับแต่รู้สึกว่าเหมือนจะต้องใช้เงินถ้าจำไม่ผิดตอนแรกเหมือนจะมีบอกว่าเป็นแสนหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับใช้เงินก้อนเป็นแสนแต่แม่เนี่ยด้วยความเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่ผ่านประสบการณ์ได้ใช้สติปัญญาที่ตัวเองมีเนี่ยไตร่ตรองแล้วว่าเฮ้ยลูกมันเสี่ยงมากช่วงนี้เนี่ยกลัวว่าจะเสี่ยงแล้วไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นลูกไปเริ่มต้นทำงานก่อนอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุนเพราะว่าเหมือนกับว่าแม่เนี่ยต้องการที่จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยส่งเสียเลี้ยงดูน้องในการที่จะเรียนหนังสือด้วยเพราะนั้นในเมื่อลูกเนี่ยเอาละกลับตัวกลับใจและเลิกยาได้แล้วจะตั้งต้นทำมาอาชีพแล้วอ่ะเฮ้ยไปเริ่มต้นสตาร์ทจากบันไดขั้นเตี้ยๆก่อนอย่าเพิ่งบันไดชันมากด้วยการแบบเอาเงินก้อนเป็นแสนไปลงทุนไปเป็นไปสมัครงานก่อนอ่ะอันนี้คือในมุมของแม่แต่มันมีมุมนึงที่น่าสนใจคือว่าเนี่ยฮะความทุกข์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ฮะความทุกข์ของคนใจดีอ่ะฮะมักจะทุกข์กับเรื่องนี้เป็นประจำเลยก็คือว่าพอเราปฏิเสธลูกไม่สนับสนุนลูกกลายเป็นว่าผิดไหมแล้วกลับมารู้สึกผิดแล้วว่าฉันทำผิดหรือเปล่าเพราะนั้นประเด็นนี้เนี่ยฮะผมว่าต้องน่าสำคัญฮะคือจะชวนมองว่าอันดับแรกโยมต้องทำความเข้าใจกับเขาว่าเจตนาคือโยมอาจจะยังไม่ชัดในเรื่องของบุญบาปอะฮะครับผมขออนุญาตใช้ว่าบุญบาปก็ได้ได้ครับเหมือนว่าการที่แม่ปฏิเสธลูกเนี่ยมันเป็นบาปหรือเปล่ามันเป็นความผิดหรือเปล่าเพราะนั้นชวนโยมมองแบบนี้ฮะว่าเจตนาของเราเนี่ยเราต้องการทำร้ายลูกชายหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยการที่เราปฏิเสธการที่เราบอกไม่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราทำร้ายคนนะบางทีบางครั้งการที่เราไม่มันกำลังช่วยเขาอยู่หรือว่าช่วยทุกคนในครอบครัวที่เป็นภาพรวมครับเพราะนั้นแม่กลับมาถามตัวเองว่าที่ท่านปฏิเสธลูกชายคุณเนี่ยคุณต้องการทำร้ายลูกชายคุณต้องการให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจกับการที่ไม่ให้เงินเขาคุณต้องการเห็นเขาทุกข์ทรมานจากการที่เห็นแม่ปฏิเสธอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีภาวะจิตแบบนี้ไม่มีความคิดแบบนี้เลยแสดงว่าคุณไม่ได้เจตนาร้ายกับเขาใช่ครับแต่คุณแม่ปฏิเสธเงินที่ให้เขาเพราะต้องการเจตส่วนเนี้ยดูแลลูกสาวที่กำลังเด็กอยู่มันกลายเป็นเจตนาเป็นกุศลทันทีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าเท่ากับเป็นบาปเท่านั้นนะแต่มันเป็นกระบวนการของปัญญาในการที่ใช้สติปัญญาในการจัดสรรชีวิตบางเรื่องต้องเบรกไว้ก่อนบางเรื่องต้องลุยก่อนสำคัญกว่าเพราะนั้นชีวิตคนเราไม่สามารถที่จะ say yes ได้ตลอดทั้งชีวิตนะมันต้องมีทั้ง say yes say no สลับสับเปลี่ยนแต่ท้ายที่สุดตัวที่จะวัดว่าเป็นเจตนาดีหรือร้ายนั้นดูที่เจตนาของเราว่าเราต้องการทำร้ายลูกชายเราหรือเปล่า
ฟังจากคำถามคุณแม่ไม่ได้ต้องการทำร้ายลูกชายเลยนะจริงๆคุณแม่เนี่ยสงสารลูกชายอยากช่วยลูกชายด้วยซ้ำไปภาวะใจที่สงสารแม่เป็นกุศลนะแต่แค่ภาคแอคชั่นแม่ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกที่ลูกขอมาเท่านั้นเองแต่แม่เนี่ยต้องการเก็บเงินส่วนนี้ไว้ให้ลูกสาวเจตนาก็เป็นกุศลเพราะนั้นผมขออนุญาตในมุมผมยังไม่เห็นว่าคุณแม่คนนี้ทำบาปหรือว่าทำชั่วร้ายแรงอะไรเลยเพราะนั้นรู้สึกว่าคุณแม่ไม่ควรที่จะทุกข์กับเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปครับผมครับผมแต่ก็เห็นใจอยู่นิดนึงนะครับก็อาจจะต้องคุยกับคุณลูกชายให้มากขึ้นโดยในข้อคำถามนี้คุณยมได้บอกไปว่าลูกชายอายุ27ปีแล้วแล้วก็จบปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งนะครับทีนี้อาจจะต้องมาคุยกับคุณลูกชายเพิ่มเติมนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายในครอบครัวของเรานะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะได้ดูว่าบริบทของครอบครัวเราเนี่ยมันมีหลายด้านนะครับเพราะว่าไหนจะมีน้องสาวอีกที่จะต้องเรียนม.ปลายการที่คุณแม่ไม่ให้เงินเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยเหตุผลที่เป็นฝ่ายของการบริหารเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถดำเนินไปได้ครับนะครับตรงนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยซึ่งก็ต้องให้กำลังใจคุณโยมในการที่ว่าจะต้องบริหารในซึ่งส่วนของจิตใจตนเองแล้วก็ส่วนที่ต้องดูแลลูกๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้คุณโยมก็ได้ทิ้งข้อคำถามสุดท้ายบอกว่าเป็นช่วงโควิดก็กลับมาสู่ที่กระบวนการโควิดเพราะว่าโควิดก็ได้หยุดหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่ก็มองว่าการที่ว่าเราได้หยุดในทำบางอย่างแต่บางอย่างเราก็สามารถทำได้อย่างเช่นอาจจะต้องชวนคุณลูกชายวางแผนทางการทำกิจกรรมก็ได้เช่นทำเรื่องของการลงทุนก็คืออาจจะเป็นแบรนด์เป็นแผนกันไปก่อนนะครับมีข้อเสนอในช่วงปลายนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับด้านจิตใจแต่ว่าหมายถึงว่าเราได้เคลียร์จิตใจได้พร้อมละขออนุญาตนิดนึงครับอาจารย์คือถ้ามองดีๆนะฮะถ้ามองภาพรวมของเรื่องทำธุรกิจเนี่ยคุณแม่กำลังดำเนินชีวิตในมุมของคุณแม่เนี่ยเจตนาเพื่อความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าคุณแม่วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ช่วงนี้โควิดและเงินลงทุนเป็นแสนเนี่ยก้อนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่เหมือนกำลังชั่งน้ำหนักอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งของลูกชายคือเอาเงินเป็นแสนไปทำธุรกิจในช่วงโควิดซึ่งไม่แน่นอนไม่คอนเฟิร์มว่าคุณจะได้กำไรหรือเปล่าแล้วคุณจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าถ้าแสนนั้นเนี่ยหายไปและสร้างหนี้เนี่ยมันส่งผลต่อลูกชายที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะแต่คุณแม่มาให้น้ำหนักของฝั่งลูกที่เรียนหนังสือว่าเฮ้ยเรื่องเรียนหนังสือเป็นเรื่องแน่นอนว่าต้องจ่ายแล้วก็น้องได้เรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนว่าแม่เอ็นเอ็มแม่เทมาทางที่เอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆก่อนที่มันเกิดขึ้นจริงๆนั้นมันเป็นภาระหน้าที่จริงๆก่อนที่จะต้องเลี้ยงน้องดูแลน้องส่งค่าเล่าเรียนก่อนมันเป็นเรื่องที่แน่นอนแต่เรื่องทำธุรกิจจะสำเร็จหรือไม่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนครับนั่นเองที่ผมชวนคุณแม่ท่านนี้เนี่ยมองสองมุมนะครับว่าคุณแม่ก็กำลังดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็แค่เลือกในสิ่งที่แน่นอนชัวร์ก่อนว่าลูกสาวฉันเรียนหนังสือแน่แต่เรื่องทำธุรกิจจะได้หรือเปล่าไม่รู้และถ้าไม่ได้ขึ้นมากระทบชีวิตทั้งคุณแม่และทั้งลูกสาวตัวเองด้วยครับดังนั้นอย่างที่พระอาจารย์ว่านะครับว่าคุณแม่กำลังอยู่ในของการเลือกว่าเราจะไม่ประมาทในการแต่ทีนี้การจะให้มีความเข้าอกเข้าใจกันก็ต้องพูดคุยกันนะครับในระดับของคุณแม่แล้วก็คุณลูกทั้งสองนะครับทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณโยมที่ได้ส่งข้อคำถามต่างๆนะครับมาช่องทางของคิรันธรรมออนไลน์ที่ได้แปะโพสต์ไว้ในกิจกรรมสวนโมกกรุงเทพพระอาจารย์ครับในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับในการคิรันธรรมออนไลน์ก็ดำเนินรายการมาพอสมควรนะครับได้การตอบสองคำถามที่คุณโยมได้ทิ้งข้อคำถามไปให้ทีนี้พระอาจารย์อยากจะให้กำลังใจหรือว่าเสริมกำลังใจอีกสักเล็กน้อยให้กับคุณโยมได้เป็นข้อคิดและเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตเองครับผมดับแรกเลยนะครับพระอาจารย์ผมต้องขออนุโมทนาคุณโยมทั้งสองท่านที่ได้แบ่งปันข้อสงสัยหรือว่าคำถามให้กับพวกเราเพราะว่าก็ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างและเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์กับญาติโยมทางบ้านที่เขาได้ดูรายการนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็คงตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
นั้นก็ต้องขออนุโมทนาที่ได้แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวให้กับญาติโยมท่านอื่นแล้วก็พวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะขอให้กำลังใจญาติโยมทุกท่านว่าคือในช่วงนี้เราก็ต่างประสบปัญหาคือในฝั่งโยมเนี่ยน่าจะลำบากกว่าทางพระเยอะนะฮะว่าเพราะญาติโยมเนี่ยก็จะกระทบเรื่องทำมาหากินด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอาละในเรื่องของการทำมาหากินทำการทำธุรกิจเนี่ยยอมรับว่าคงไม่มีองค์ความรู้ไปแนะนำโยมอะไรนะครับแต่ก็ทำได้เฉพาะในเรื่องของการช่วยกันดูแลรักษาใจของญาติโยมว่าคุณโยมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยใจของแต่ละคนทุกคนก็มีใจเป็นของตัวเองนะดังนั้นคนที่จะทำหน้าที่ดูแลใจเราได้ดีที่สุดคือตัวเองโอเคคนอื่นกัลยาณมิตรพระธรรมะอาจจะเป็นเหตุปัจจัยภายนอกที่จะช่วยเยียวยาใจของตนเองได้แต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาใจตนเองได้อย่างดีที่สุดนั่นคือตัวเราเองครับผมขอให้กำลังใจคุณโยมทุกท่านว่าคุณโยมทุกท่านได้เกิดเป็นมนุษย์คุณโยมทุกท่านได้เกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารไม่มีไทยธรรมชาติเกิดในดินแดนที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าโยมกำลังอยู่ในสิ่งที่มีค่าที่สุดที่แม้แต่คนประเทศอื่นๆก็อาจจะไม่ได้โอกาสแบบพวกเราเพราะนั้นโยมนำคำสอนของพระพุทธองค์นำธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่คุณโยมฟังตามรายการต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้ใจของตนเองที่มีประสิทธิภาพในการที่จะเจริญสติตั้งสติใช้ชีวิตอย่างมีสติยอมรับความจริงกับปัญหากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้อยู่กับมันโดยที่ไม่ให้ใจนั้นหวั่นไหวตื่นตูมตื่นเต้นจนเกินไปให้อยู่มีชีวิตอย่างตื่นตัวทุกวี่ทุกวันก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับอาจารย์ครับครับผมและในช่วงสุดท้ายต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์พระวรสธรรมทโรนะครับจากวัดยานเวสสกวันจังหวัดนครปฐมกลุ่มพระอาสาฮิลังธรรมนะครับที่ได้เมตตานะครับในการที่มาร่วมเสวนาสนทนาในรายการที่ลานธรรมออนไลน์ในหัวข้อบรรเทาทุกข์นะครับแล้วก็สำหรับรายการที่ลานธรรมออนไลน์ก็จะมาพบปะกับญาติโยมและทุกท่านในทุกสัปดาห์ที่2และที่4ของเดือนประจำปี2564นี้เป็นต้นไปและในโอกาสนี้ด้วยเวลาอันจำกัดอาตมาภาพกับผมพระมหานเรศชินวโรก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอเจริญพร